ให้ได้ตอนนี้ก๊กมินตั๋งก็หนีไปไต้หวันแล้วน่าจะคืนให้เจ้าของเดิมแล้วแต่หลายปีมานี่คุณเป็นผู้จัดการทำให้ผมได้นะคิดดูแล้วผมก็ติดค้างคุณจริงๆนั่นแหละเอาอย่างนี้รอเรื่องกิจการค้าแรงงานจบผมจะเปลี่ยนโรงงานทอผ้าเป็นตระกูลหลิวดีไหมงั้นผมจะเก็บเอกสารก่อนรอเรื่องให้เรียบร้อยค่อยคืนให้คุณแล้วก็ตกลงตามนี้เจ้าไปจ้าแม่รีดชุดให้ลูกเสร็จแล้วลองใส่สิผมไม่ไปทำงานไม่ใส่สูตรพวกนี้แล้วใครบอกว่าลูกจะไม่ไปทำงานเดี๋ยวลูกก็ต้องไปทำงานผมยังไม่ได้เริ่มหางานเลยแม่โธ่ถ้าลูกไปหาแม่จะช่วยหาเองแม่ใหญ่ของลูกนะกินข้าวกับลุงจินลุงจินชมว่าลูกมีความสามารถไม่แน่เขาอาจให้ลูกเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนะแม่อย่าไปรบกวนเขาบ่อยสิผมหางานทำเองได้งั้นก็ไปหาสินี่แกไม่เป็นตำรวจแล้วพวกเราก็ไม่ดีว่าแต่แกเป็นผู้ชายจะอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้ต้องมีงานมีการทำนี่นั่งกินสมบัติเก่าเดี๋ยวก็หมดอีกอย่างแกใช้เงินมือเติบแกไปจะทำยังไงแม่ผมเป็นลูกชายแม่นะไม่ใช่คนงานในบ้านสักหน่อยพักแค่ไม่กี่วันก็เร่งให้ไปหางานโถเอ้ยแม่จะบอกให้แกเป็นผู้ชายจะอยู่บ้านตลอดไม่ได้นะเพื่อนบ้านเขาจะนินทาเอาได้โอ้ผมไม่ไปจริงๆเราหรืออุตส่าห์นัดจินเหยียนเสียแรงรีดสูตรละล่อโธ่น่าเสียดายจังก็ไม่บอกแต่แรกโดยรวมตรวจสอบอย่างชัดเจนมาถึงโรงงานทุกวัน 8:30 ตอนเที่ยงกินข้าวที่โรงอาหารเลิกงาน 3:00 ก่อนเลิกงานจะเอาบัญชีเลขสารที่จัดการทุกวันวางไว้บนโต๊ะทำงานของจินเหมาช่างไม่ค่อยไปสังสรรค์ผู้จัดการหลิวเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วปกติกลับบ้านประมาณ 3:25 ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เป็นกิจวัตรเลยสืบละเอียดดีคุณเจิ้งนั่งสิครับวิจัยไปถึงไหนแล้วคุณเจิ้งคุณอยากจะวิจัยโรคแอนแทรคร้ายแรงที่กลายพันธุ์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ4 ปีก่อนนายน่าจะยังจำได้อู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 ้อย่าขยับอยู่นิ่งสติไปแล้วรอสหายเจิ้งหยางมาถึงพาเขาไปเหยียนอันอ
คุณเป็นใครใครคนที่ช่วยนายไงไปพวกคุณสอบสวนแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกสอบสวนพวกเขาไม่ได้อะไรหรอกนายมีพยานไหมฉันน่ะเหรอพยานยืนยันอย่างนั้นเหรอฮะได้เมื่อคืนฉันกินข้าวที่บ้านลุงจินกินถึง3ทุ่มกว่าผู้นายไม่เชื่อก็ไปถามจินเหยียนได้ถ้าคำให้การจินเหยียนมีปัญหาก็ไปถามคนขับรถตระกูลจินถ้ายังไม่เชื่อก็ไปถามร้านเกาลัดหวังจี้เพราะระหว่างทางเราซื้อเกาลัดมา3จินจดทันไหมล่ะเจ้าหมาฮะพูดให้มันดีๆหน่อยขอยืนยันหน่อยนายกินถึง3ทุ่มแล้วไปซื้อเกาลัดกินต่อใช่ไหมใช่แล้วกินเกาลัดผิดกฎหมายเหรอคุณตำรวจฮะเอาละพวกเราจะไปสอบถามเถ้าแก่ร้านเกาลัดหวังจี้มีอะไรจะพูดอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วงั้นนายกลับไปได้แล้ว ตอนนี้พวกคุณยังไม่มีเบาะแสอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมไม่รังเกียจที่จะช่วยนะไม่จำเป็นหรอกผมไม่ได้มีความหมายอื่นคดีนี้เกี่ยวข้องกับลุงจินเราสองตระกูลรู้จักกันมานานผมช่วยสักหน่อยก็ดีไม่ใช่เหรองั้นนายก็ยิ่งต้องหลีกเลี่ยงคำครหาขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนายกลับไปได้แล้วพี่ฮูจือนายไม่ได้เป็นแม้แต่พนักงานชั่วคราวทำคดีไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ทำสิแหมถ้าเป็นเจ๋งโธ จากรายงานของญาติผู้ตายและพนักงานในโรงงานทอผ้าตระกูลจีนเดิมทีเป็นของหลิวหมิงเจียนหลังจากชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นคนมาจากฉงชิ่งกลับมายังเซี่ยงไฮ้ควบรวมโรงงานของเขาไปตอนนั้นธุรกิจของเขาตกต่ำมากถ้าผมไม่ร่วมหุ้นโรงงานของเขาคงล้มละลายไปแล้วผมยอมร่วมหุ้นก็เพื่อช่วยเขานะจากสถานการณ์ที่พวกเราเข้าใจเขาไม่มองแบบนั้นเขาคิดว่าคุณแย่งโรงงานของเขาไปรับหลังก็แอบบ่นไม่น้อยอีกอย่างเมื่อคืนก็มีแค่คุณที่เข้ามาโรงงานตำรวจผมขอสารภาพนี่เขากลับมาอีกแล้วนายเอารูปนี้มาจากไหนผมให้คนวาดภาพออกมาจากการบรรยายของพยานก่อนหน้านี้ที่สอบสวนนายทำไมไม่บอกว่าเคยเจอคนนี้ตอนนั้นก็อยากตรวจสอบอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นสมาชิกทีมสอบสวนถ้าไม่ถูกรถชนก็ถูกคลุมหัวจับโยนลงแม่น้ำหวงผูแม้แต่ศพก็หาไม่เจอใครยังจะกล้าสืบอีกผมสงสัยว่าพวกคนกลุ่มนั้นอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มาตลอดแต่พวกเขาแอบจับตาดูพวกเราอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ใช่สงสัยแต่แน่นอนนายไม่กลัวแล้วเหรอผมคิดได้แล้วกลัวจะมีประโยชน์อะไรไม่สู้เป็นฝ่ายจับพวกเขาออกมาก่อนดังนั้นผมอยากยื่นเรื่องกลับมาเป็นตำรวจต่อไม่สิเป็นตำรวจในกรมตำรวจคิดแบบนี้จริงๆเหรอแน่นอนเกรงว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นจะให้ฉันพูดแทนนายหรือว่านายจะพูดเองพยานของนายคงไม่ได้เห็นแค่คนคนเดียวหรอกนะก่อนหน้านี้ตอนที่สอบสวนนายก็ช่วยปกปิดความจริงแทนสุยเวยเพื่อนนายตั้งแต่โทรศัพท์แจ้งความนายก็ปกปิดแทนเขาคนที่รับโทรศัพท์คือสุยเวยใช่ไหมเขาเป็นคนรับสายแจ้งความจริง
แต่นี่มันอธิบายอะไรไม่ได้นะเป็นไปได้ว่าสุยเวยกำลังรอสายนั้นคนในสายออกคำสั่งเขาให้เขาไปที่ถนนฝูโจใช้อุบัติเหตุขัดขวางพวกเราคนฉลาดอย่างนายหลังจากเกิดเหตุไม่สงสัยได้เลยเพียงแต่สุยเวยเป็นเพื่อนของนายนายเลยไม่ยอมเชื่อมาตลอดที่คุณพูดมาทั้งหมดเป็นการคาดเดาที่สมเหตุสมผลจริงๆเพียงแต่ไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานผมสงสัยเขาไม่ได้ตอนนี้ผมแค่อยากใช้เบาะแสนี้หาเพื่อนของผมให้เจอเรื่องนี้จะได้ชัดเจนสักทีนึงหัวหน้าลูกตอนนี้พวกเราเนี่ยอาจมีเป้าหมายในการทำเรื่องนี้ต่างกันแต่พวกเราต้องหาคนคนนี้ให้เจอใช่ไหมล่ะฉันจะถามนายอีกครั้งคดีในตอนนั้นนายยังมีอะไรปิดบังอีกไหมผมไม่มีอะไรปิดบังผมไปตรวจสอบมาแล้วคนของพวกคุณแล้วก็คนญี่ปุ่นกำลังตามหาโอกุระที่วิจัยเชื้อโรคแต่ทะเบียนรถที่ชนพวกคุณเป็นของปลอมผู้ชาวบ้านหลังนั้นคือเหวินเทียนสหายของพวกคุณในที่เกิดเหตุระเบิดตอนนั้นรูปถ่ายและเอกสารที่เหลืออยู่ถูกทหารญี่ปุ่นยึดหมดแล้วแต่ว่าผมเก็บเอาไว้บางส่วนผมจะให้พวกคุณให้พวกคุณเก็บเอาไว้ผมจริงใจพอหรือยังโอคุระล่ะตอนนั้นโอคุระถูกเขาพาตัวไปตอนนั้นที่ผมคิดจะสืบตามเบาะแสนี้ข้างกายก็เริ่มมีคนตายทีละคนผมถูกบังคับให้ยุติการตรวจสอบนี้ลงคดีหลิวหมิงเจียนฟ้ำคดีเยอะเกินไปการตรวจดูทีละเล่มทีละเล่มเป็นวิธีที่โง่มากเลยละดูมาตั้งนานยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยไม่ได้ผลหรอกนะวิธีที่โง่มักจะได้ผลที่สุดอยากให้เร็วก็กลับให้ช้าอ๋อคืนนี้ทำโอทีดูพวกนี้ให้หมดค่ะครับหัวหน้าไม่ต้องนอนแล้วเสี่ยวหมานเธอน่าจะง่วงแล้วสีหน้าเธอไม่ค่อยดีเลยฉันไม่ง่วงวัยรุ่นนี่แรงดีไม่มีตกดูไปเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนหน้าเร็วเกินไปแล้วนะตั้งใจอ่านหน่อยสิในฐานะรุ่นพี่เนี่ยฉันขอสอนหน่อยนะเธอดูแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องแกล้งทำเป็นยุ่งหานั่นหานี่เลยเดี๋ยวก่อนหัวหน้าเหมือนฉันจะหาเจอแล้วเฮ้ยโอ้โหหาเจอมีสองคดีที่ลักษณะของผู้ต้องสงสัยเหมือนกันคดีแรกช่วงญี่ปุ่นปกครองปี1940เป็นประกาศจับที่รัฐบาลหุ่นเชิดพิเศษเซี่ยงไฮ้ออกคนร้ายที่ชื่อทาคานาชิเคนอาจจะเป็นคนจีนสวมรอยใช้มีผีเสื้อฝ่าการจับกุมของพวกญี่ปุ่นคดีที่2อยู่นี่ค่ะบีซี6คดีทะเลาะวิวาทที่คาสิโนเหล่าซีเหมือนที่ถนนจงหัวคนร้ายชื่อเฉินอิงอูใช้มีดผีเสื้อทำร้ายคนทาคานาชิเป็นนามสกุลหายากของญี่ปุ่นเทียบเสียงเป็นตัวอักษรจีนก็คืออิงอูบวกกับการใช้มีดผีเสื้อก็สันนิษฐานได้ว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองได้ปลอมชื่อเป็นคนญี่ปุ่นหลังสงครามต่อต้านก็ใช้เอกสารเก่าทำทะเบียนบ้านปลอมแต่ก็ยังใช้คำแปลของอิงอูเหมือนเดิมการเปลี่ยนสถานะบ่อยครั้งแบบนี้สอดคล้องกับวิธีของสายลับไม่เลวเดี๋ยวก่อนนะนี่เธออ่านแฟ้มคดีหมดนี่แล้วเหรออ่านหมดแล้วแล้วยังจำได้ด้วยเหรอฉันรู้เทคนิคชัวเลขกับการอ่านเร็วฉันอ่านหนังสือจบเร็วกว่าคนทั่วไป10เท่าชัวเลขกับอ่านเร็วคืออะไรเมื่อกี้เธอวิเคราะห์ได้ดีมากมีอีกไหมจุดสำคัญอยู่ในคดีที่หลังจากเฉินอิงอูถูกจับกุมมีนักธุรกิจที่ชื่อหลี่เชียนมาประกันตัวที่อยู่ที่ลงทะเบียนของเขาคือถนนจินเซินฟู่เลขที่63บริษัทเครื่องกลและไฟฟ้าซินเฉิงหลี่เชียนเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้รีบหาหลี่เชียนคนนี้ให้เจอหากขัดขืนให้จับกุมทันทีครับสามเหรียญใช่ไหมเอานี่ขอบคุณครับงั้นรอสักครู่นะครับจะยกอาหารมาให้ เก็บนี่ไปด้วยครับคุณต้องชิมสเต็กร้านนี้รสชาติของร้านนี้กินแล้วลืมไม่ลงแน่แค่ราคาของมันฉันก็ลืมไม่ลงแล้วเฮ้ยตกลงกันแล้วนะอาหารมื้อนี้เนี่ยคุณให้ผมจ่ายไม่ได้เบิกให้ผมด้วยล่ะ
การเบิกมันมีกฎสั่งสรูแบบนี้เบิกไม่ได้ไม่ใช่ผมเป็นพนักงานชั่วคราวนะให้เงินเดือนแค่ครึ่งเดียวคุณให้ผมออกเงินเหรอแล้วต้องสั่งเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอแถมยังสั่งเหล้าอีกเหล้าต้องสั่งอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็รู้เองคุณผู้ชายเหล้าที่คุณสั่งครับขอบคุณยินดีครับเชิญทานครับลีเชียนกับบริการของเขามีปืนคนขับรถไม่มีระวังหน่อย มาสิพ่อแกลูกฉลองกันหน่อยได้สิเราหน่อยเฮ้ยเราสิพี่ใหญ่ช่วงนี้ท่าเรือสงบดีหรือเปล่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรเลยพวกพี่น้องไหวพริบดีกันทั้งนั้นไม่ให้แก๊งเหอสุยเอาเปรียบหรอกครับจับตาดูให้ดีเลยครับเชิญเลยครับฉันไปห้องน้ำหน่อยนะครับผมเขาจะไปเข้าห้องน้ำเท่าแก่ลูกแก้วนี้ผมดื่มให้คุณผมจะดื่มหมดแก้วเลยค่อยๆดื่มไม่ต้องรีบนายเมาแล้วนะดูสิฉันจะช่วยพยุงนะไปทนหน่อยดื่มซะเยอะเชียวขอทางหน่อยเพื่อนผมเมาขอโทษครับตอนนี้ใช้ห้องน้ำไม่ได้ทำอะไรนะระวังฮะ